สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมตีนแมวอีกครั้งหนึ่งและคลิปนี้ผมขอ2ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและก็อ้าวละครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับถ้าเกิดว่าคุณต้องไปสัมภาษณ์งานแต่คุณดันลืมใส่รองเท้าสวมแต่รองเท้าแตะช้างดาวเพื่อไปสัมภาษณ์งานมันจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวละครับเปิดมาก็จะพบกับสมชายพ่อหนุ่มคนนี้วันนี้จะไปรอสัมภาษณ์งานก็เรียกได้ว่าวันนี้เขาเตรียมตัวมาพร้อมมากๆเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีใส่สูทเรียบร้อยดูดีมากๆวันนี้แต่พอเขานั้นเริ่มสะบัดขาแกว่งไปมาแล้วเอามาไขว่ห้างก็เอาเฮ้ยวันนี้เราใส่อีแตะมาสัมภาษณ์งานแล้วนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วคู่แข่งของสมชายก็หันมามองนะครับเขาก็เห็นเลยโอ้โหไอ้นี่แม่งแน่นอนมากใส่รองเท้าแตะมาสัมภาษณ์งานแล้วคู่แข่งของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ก็มองด้วยความงงงวยเลยว่าตอนนี้สมชายเนี่ยงานเข้ามากๆเลยครับเขาได้แต่ทำการยิ้มเต็บอาการยิ้มเอาไว้อย่าให้ใครรู้ว่าเราเป็นอย่างไรยิ้มเก็บอาการไว้แล้วพระเอกเนี่ยก็เขินและเครียดมากๆนะครับเขาคิดอยู่ว่าเขาจะทำยังไงดีและตอนนี้เขาก็ยังใจเย็นมากๆครับแทบจะไม่ขยับตัวไปไหนแต่ตัวของสมชายนั้นก็เริ่มลุกลี้ลุกลนครับซ่อนเท้าตัวเองไว้ใต้กางเกงทำท่านั่งแปลกๆเพื่อไม่ให้ใครเห็นครับแต่ว่าเขายิ่งทำอย่างนั้นก็มีแต่คนเห็นครับและสมชายเนี่ยกำลังพยายามซ่อนรองเท้านะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีเนาะจากนั้นเขาก็ได้รีบออกไปจากจุดรอสัมภาษณ์และวิ่งไปที่เคาน์เตอร์ครับเพื่อดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอะหาอุปกรณ์จากนั้นเนี่ยพระเอกก็เห็นว่าโอ้โหมันมีปากกาดำปากกาเมจิกใหญ่มากๆเขาก็ได้ไอเดียเจ๋งๆมาครับจากนั้นเขาก็ดึงความสนใจของเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ก่อนที่พระเอกนั้นจะขโมยปากกาเมจิกใหญ่ๆมาโดยการทำเอกสารหล่นนะครับให้เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เนี่ยไปเก็บแล้วพระเอกก็รีบขโมยปากกาเมจิกมาครับอันใหญ่เบิ้มจากนั้นเขารีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำครับแล้วก็เอารองเท้าแตะของเขาเนี่ยมาวาดใช้เมจิกสีดำนี่แหละทาไปทั่วรองเท้าเลยตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะแก้ไขปัญหาได้แล้วนะครับดูสิตอนนี้รองเท้าแตะของเขาออกมาดูดีมากๆเลยแต่ว่าสมชายได้ไปดูรอบๆแล้วก็พบว่าอ้าวเฮ้ยเราอยู่ในห้องน้ำหญิงนี่หว่างานเข้าเพิ่มอีกแล้วครับโดยที่ตอนนี้พนักงานหญิงเนี่ยก็พากันกูเข้ามาในห้องน้ำแล้วก็นินทาเขาเหมือนกำลังจะนินทาพระเอกด้วยว่าวันนี้มีคนท่าทางแปลกๆมาสัมภาษณ์งานเขาใส่รองเท้าแตะมาด้วยแม่งโคตรบ้าเลยกล้ามากๆไม่เกียรติที่ทำงานเลยและแถมมาหลอกเอาปากกาเมจิกเราไปอีกทำเอกสารเราตกโอ้โหคิดได้ยังไงจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้ทำการลุกลี้ลุกลนครับห่อปากกาและยัดเข้าไปในโถเอาไปทิ้งเลยแล้วพระเอกก็ได้นั่งรอครับเขาก็ใกล้เวลาที่จะสัมภาษณ์แล้วแต่พนักงานหญิงเนี่ยก็ยังคุยกันไม่หยุดไม่ยอมออกไปไหนพระเอกก็ยังรออยู่ครับรอให้พนักงานหญิงเนี่ยคุยกันเสร็จแล้วก็ออกไปแต่ว่าปากกาที่พระเอกมันทิ้งยัดใส่โถตอนนี้มันก็ทำให้ท่อน้ำเนี่ยตันแล้วครับน้ำก็ได้ท่วมและเจิ่งนองล้นออกมาจากโถของพระเอกพนักงานหญิงเห็นเนี่ยก็พากันสนใจห้องน้ำพระเอกเลยนะครับเข้าไปดูแล้วก็ถามใหญ่เลยว่าพี่คะน้ำท่วมค่ะพี่อยู่ในนั้นได้ยังไงน้ำมันท่วมแล้วพระเอกเนี่ยก็ทำเสียงผู้หญิงออกมานะครับบอกโอ้ไม่เป็นไรค่ะแหมแนบเนียนมากๆเลยแล้วสองสาวก็ได้ออกจากห้องไปทำให้พระเอกมันรู้จังหวะแล้วก็รีบออกตามไปทันทีแต่ช่วงที่พระเอกออกจากห้องน้ำหญิงเนี่ยก็ได้มีสาวอีกคนมาเจอพระเอกครับรู้เลยว่าพระเอกเนี่ยเข้าห้องน้ำผิดพระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรครับฉันไม่แคร์แกนี่สิต้องอายจากนั้นพระเอกก็ได้ไปเจอกับผู้จัดการบริษัทครับวันนี้เขาก็ถึงเวลาที่ได้สัมภาษณ์สักทีพระเอกก็หันหลังกลับไปโอ้โหรอยเท้าของพระเอกนั้นเปื้อนหมึกปากกาออกมาเต็มพื้นเลยครับรู้เลยว่าใครเป็นคนก่อเรื่องวุ่นวายในห้องน้ำนั้นทำไมพระเอกมันรีบเขี่ยรองเท้าทิ้งทันทีครับจากนั้นพระเอกก็พยายามปิดบังเรื่องที่เขาไม่ได้ใส่รองเท้ามาสัมภาษณ์งานชวนผู้จัดการคุยเรื่องนาฬิกาอะไรงี้นี่ก็คือนาฬิการุ่นเก่าแก่โบราณมากๆเลยครับสวยไหมสะท้อนแสงผู้จัดการก็งงเลยนี่มันชวนคุยอะไรของมันจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ต้องมารอผู้จัดการในห้องนะครับเพื่อรอสัมภาษณ์งานระหว่างที่พระเอกรอเนี่ยก็เขินอายมากๆไม่รู้จะทำตัวยังไงคนในบริษัทเนี่ยก็รู้กันหมดแล้วครับว่าเขาเนี่ยเท้าเขียวพระเอกก็พยายามหลบใหญ่เลยจากนั้นผู้จัดการก็ชวนพระเอกคุยสัมภาษณ์งานครับพระเอกก็รีบไปนั่งอย่างไวแต่ผู้จัดการเนี่ยก็อยู่ไม่สุขครับลุกเดินไปทั่วทำให้พระเอกเนี่ยต้องคอยเอาขาหลบมุมตลอดเวลาพอผู้จัดการมาช่วยคุยเรื่องงานพระเอกก็ได้สัมภาษณ์ไปเรื่อยๆครับแล้วจู่ๆผู้จัดการก็ได้ทำปากกาตกอีกครั้งครั้งนี้มันเป็นครั้งที่สำคัญมากๆเพราะเขาต้องก้มไปใต้โต๊ะและเห็นเท้าของพระเอกทำให้พระเอกต้องใช้แรงทั้งหมดที่มียกตัวเองขึ้นมาโอ้โหท่าอย่างกับยิมนาสติกตอนนี้พระเอกกำลังเล่นโยคะหรือเปล่าเขารอดมาได้ครับผู้จัดการไม่เห็นทีนเขาแล้วผู้จัดการก็ขอตัวไปเอากาแฟเสียงมือถือของพระเอกนั้นก็ดังขึ้นครับเมียของพระเอกนั้นโทรมาบอกว่าฮัลโหลที่รักตอนนี้เจอรองเท้ามาให้แล้วนะนั่นคือเมียของเขาเนี่ยช่วยชีวิตเขาจริงๆพระเอกนี่ก็รีบจวดออกไปเลยครับแบบสปีดรีบลงบันไดเอาตูดในสไลด์กับราวบันไดเพื่อที่ไปเอารองเท้าพระเอกก็ได้วิ่งล้มลุกคุกขานจนมาเจอกับเมียของเขาแล้วพระเอกก็หยิบรองเท้าไปครับจากนั้นเขาก็รีบวิ่งกลับไปห้องสัมภาษณ์เหมือนเดิมระหว่างที่พระเอกวิ่งกลับไปเนี่ยก็ล้มลุกคุกขานเหมือนกันจนไปชนเข้ากับสาวใหญ่ครับเธอนั้นกำลังขนเอกสารมาเยอะมากๆพระเอกชนเอกสารล่วงหมดเลยจากนั้นพระเอกก็รีบแก้ปัญหาแบบมั่วๆครับหยิบเอกสารหยิบทุกอย่างมาให้ครับหมวกกันน็อกแมสเซนเจอร์พระเอกก็หยิบมาใส่หยิบนู่นหยิบนี่ใส่ให้เธอมั่วไปหมดจากนั้นพระเอกก็รีบมาเข้าลิฟต์เลยครับโดยที่สาวใหญ่เนี่ยมาขอขึ้นลิฟต์ด้วยแต่พระเอกก็ไม่ขึ้นครับพระเอกมันก็บอกว่าขอโทษนะผมรีบขึ้นไม่ได้แล้วไปขึ้นบันไดซะจากนั้นพระเอกก็ปิดประตูลิฟต์ใส่ทันทีพอขึ้นมาได้ครับตรงโซนของออฟฟิศเนี่ยเขาเห็นว่ามันทันเวลา
พอดีครับผู้จัดการเนี่ยมันยังไม่มาพระเอกมันก็รอดตัวครับเพราะผู้จัดการเนี่ยมันยังคุยเล่นกับพนักงานอยู่เลยจากนั้นพระเอกมันก็มาเปิดประตูแต่มันเปิดไม่ออกเขาเลยดันประตูเข้าไปถีบจนมันพังหลังจากที่พระเอกได้สัมภาษณ์งานเสร็จแล้วผู้จัดการเนี่ยก็ดีใจมากๆครับที่ได้เจอพระเอกเขาก็ตกลงที่จะรับพระเอกเข้าทำงานมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆครับจากนั้นผู้จัดการก็แนะนำให้พระเอกรู้จักกับผู้จัดการสาขาพอพระเอกหันไปเห็นหน้าของผู้จัดการสาขาเธอคือสาวใหญ่คนนั้นคนที่พระเอกเพิ่งก่อเรื่องเอาไว้สาวใหญ่เนี่ยก็จำได้แม่นแล้วก็แค้นมากๆนะครับที่พระเอกนี่ตีเนียนทำตัวน่ารักแถมยังไม่ให้ขึ้นลิฟต์อีกจากนั้นเวรกรรมเนี่ยก็ได้จัดการพระเอกครับเพราะว่าสาวใหญ่เธอได้เอามือเนี่ยไปเท้าที่ประตูที่พระเอกมันทำพังเอาไว้แล้วก็ประตูล้มลงใส่หัวพระเอกหนังก็จบลงครับหากใครชอบกด Subscribe ช่องตีนแมวขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปสวัสดีครับ